เนือจากตลาดหุ้นไทยแล้ววันนี้ทองคำก็ยังตกอยูช่ชน,นิดที่7รอบนะครับขาลงกันทั้งสิ้นเลยนะฮะเนื่องจากว่าราคาทองคํานั้นหลุด2,300ดอลลาร์สหรัฐในตลาดเอเชียวันนี้ลงทุกตัวแม้แต่การประมูลข้าว10ปีของรัฐบาลเนี่ยนะครับวันนี้ทางด้านของอคสก็ได้เปิดใบริษัทนั้นเข้าประมูลกันแล้วครับ วันนี้ิบมิถุนายนองนค์การคขังสินค้าหรืออคสอได้เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าประมูลข้าวยื่นซองประมูลนะครับแบบว่าเหมาคลังเลยนะฮะหนึ่งตันระหว่าง9ก้าโมงเช้าถึงเที่ยงก็นดี่นะครับภาพที่ไปยื่นกันนะฮะในภาพก็ประมาณเกือบเกือบสิบโมงครึ่งพบว่ามีคนสนใจเข้ายื่นซองเอกสารหมด8รายซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ประกอบการและผู้ส่งออกข้าวรายสําคัญ จากจังหวัดต่างๆนะครับมาทั้งจากกําแพงเพชรชัยนาทนครสวรรค์สุพรรณบุรีอุบลราชธานีนะฮะที่น่าสนใจมีบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังแบบครบวงจรเป็นผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่เอทาโนลนะครับเข้าร่วมประมูลด้วยนะครับซึ่งขั้นตอนต่อไปออกกก็จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่มายื่นซองและประกาศรายชื่อที่ผ่านคุณสมบัติ13มิถุนายนนี้ผ่านทางเว็บไซต์ออกจากนั้น17มิถุนายนก็เปิดให้ผู้ผ่านคุณสมบัตินี่นะครับเข้ามายื่นซองเสนอราคาซึ่งทางออกกศก็จะเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกันเลยนะฮะก่อนที่จะประกาศรายชื่อผู้ชนะในวันที่21มิถุนายนมาตามนัดครับพรุ่งนี้11มิถุนายน10โมงเช้านะฮะคณะกลุ่มรรถ10ล้้ออบพมใจ ใส่เสื้อยืดสแกนคําว่าแพงทั้งแผ่นดินบุกทำเนียบรัฐบาลครับยืน่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีนะฮะเพื่อแสดงจุดยืนเชิงสัญ,ญลักษณ์และเรียกร้องราคารบันดีเซลต้องไม่เกิน30บาทซึ่งทุกวันนี้ก็เกินขึ้นไปเยอะแล้วนะครับสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการขนส่ง12สมาคมภาคีเครือข่ายพันธมิตรประชาชนผู้บริโภครวมกว่า200คนเข้าร่วมงานนี้ครับโดยจะไปบุกทำเนียบในครั้งนี้ส่งสารว่าเดือดร้อนแล้ว ถ้ายังไม่มีคําตอบหรือตอบรับก็จะยกระดับขึ้นอีกนะฮะซึ่งสมาชิกทางภาคอีสานกับภาคเหนือนั้นต้องนํารถคืนให้กับไฟแนนซ์ไปแล้วถึง1,000คันเพราะนาทีนี้สารพัดต้นทุนแบกรับไม่ไหวอีกต่อไปแล้วนะครับ